สวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับไฟฉายคาดหัวไนคอร์ UT27นะครับเป็นไฟฉายคาดหัวสำหรับนักวิ่งเทรลเลยนะครับนะเขาบอกว่าอัลตร้าเทรลอัลตร้าไลท์เวทนะครับทริปเปิลเอาท์พุตอีลิทเฮดแลมป์นะครับนะก็จริงๆแล้วดูแล้วตัวนี้เนี่ยลักษณะจากกล่องของมันเนี่ยก็ออกแบบมาเพื่อสายเทรลโดยเฉพาะเลยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ใช้งานอย่างอื่นได้นะครับนะตัวนี้นะครับข้อดีของมันคือมันเบามากนะครับน้ำหนักเนี่ยนะครับราวๆ70กว่ากรัมนิดๆนะครับนะแล้วก็แสงเนี่ยจะมีแสง2แบบนะครับก็คือแสงแสงอุ่นนะครับแสงวอร์มแล้วก็แสงขาวแสงไวท์นะครับแล้วก็มีแสงแดงด้วยนะครับนะตรงกลางนะครับนะตรงนี้เราก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับนะสลับใช้ได้หรือถ้าเป็นเทอร์โบเนี่ยเราก็เปิดพร้อมกันได้นะครับนะเทอร์โบจะอยู่ที่800ลูเมนนะครับนะเทอร์โบเขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามันเปิดได้นานแค่ไหนแต่ผมลองแล้วเทอร์โบตัวนี้นะครับมันได้เต็มที่คือ30วินาทีนะครับแล้วมันก็จะตัดกลับเข้าโหมดเดิมนะครับนะในส่วนของแสงแต่ละข้างเนี่ยนะครับนะความแรงสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่500ลูเมนนะครับนะมันมีการดรอปลงมาไหมมีนะครับนะระดับไฮเนี่ยมันก็จะค่อยๆดรอปลงมาที่ประมาณสักราวๆมีเดียมได้นะครับนะแต่มีเดียมอยู่ราวๆ250ลูเมนเนี่ยก็มีการดรอปลงมานะครับนะเพราะว่าผมสังเกตเห็นอยู่ว่ามันหลีลงมานิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ยังสว่างมากนะครับส่วนโลเนี่ยนะครับโลน่าจะราวๆสัก100ลูเมนได้มั้งนะครับนะก็ค้างอยู่ที่นั่นได้สบายแล้วก็ความสว่างเนี่ยโอเคอยู่นะครับในส่วนของเลนนะครับผมว่าเลนนี้ดีมากเลยนะครับนะเพราะว่าให้แสงที่พุ่งแล้วก็กว้างนะครับสบายตามากดีมากๆนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่สามารถใช้ได้2แบบนะครับก็คือแบตเตอรี่ของมันเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเนี่ยวิธีการเปิดแบตเตอรี่เราต้องค่อยๆนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้จะง้างได้นะครับนะปั๊บนี่ครับจะเป็นแบตเตอรี่ของมันนะครับนะแล้วก็มีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับนะก็ตรงนี้ก็จะบอกสถานะด้วยมันจะมีสีแดงบอกนะครับนะว่าชาร์จอยู่หรือเต็มแล้วถ้าไม่ใช้แบตตัวนี้นะครับนะเราก็สามารถที่จะใช้ AA 3ก้อนได้นะครับนะช่องนี้เรืองแสงในที่มืดด้วยนะครับนะโอเคนะครับโอเคไฟฉายก็มีระบบล็อกได้ครับกดแช่2ครั้งเนี่ยก็จะล็อกนะครับนะแสงแดงกด2ครั้งนะครับจากปิดก็จะขึ้นมามีแดงแล้วก็มีแดงกระพริบนะครับนะทำนองนั้นนะครับโอเคนะครับนะก็ส่วนหลอด LED นะครับเนี่ยผมมองอย่างนึงว่านี่เป็นข้อเสียของไนคอร์ว่าทำไมเขาไม่บอกว่าเขาใช้หลอดอะไรนะครับนะเดาว่าอาจจะเป็นพวก XPG หรืออะไรพวกนี้ตรงนี้ 3,000K นะครับตรงนี้ 6,500K นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูแสงกันเลยนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักตี 3:48ครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยป่ากันครับเดี๋ยวไปที่ถนนก่อนเลยนะครับนะโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคอนกรีตแล้วนะครับมาเรามาดูแสงกันครับโอเคนะครับตรงนี้คือแสงวอร์มนะครับนะแสงวอร์มก็ระดับต่ำสุดนะครับผมบอกได้เลยว่าระดับต่ำสุดเนี่ยสามารถเดินในป่าได้สบายครับนะแสงพุ่งนะครับนะผมเห็นจากตรงนี้นะครับนะระยะสัก30เมตรน่าจะได้เลยนะครับผมเห็นพวกเสาป้ายป้ายจราจรอยู่นะครับตรงนั้นเห็นไหมครับนะโอเคนะครับนี่คือแสงวอร์มนะครับระดับ1นะครับนะโลนะครับกด1ครั้งก็จะไปมีเดียมนะครับเนี่ยอันนี้นะครับนะสว่างขึ้นมาอีกหน่อยนะครับเนี่ยมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างดีครับนะแสง 3,000K นะครับตัวนี้นะครับโอ้เห็นไกลครับเนี่ยผมยังเห็นป้ายจราจรอยู่ทางนู้นเลยนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยมืดกว่าตาที่ตาผมเห็นนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูไฮครับนี่ไฮตัวนี้โอ้โหแรงนะครับเห็นไหมครับค่อนข้างจะแรงเลยนะครับเนี่ยเต็ม2เลนเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูแสงขาวนะครับผมกด1ครั้งปุ๊บนี่แสงขาวระดับต่ำสุดครับผมรู้สึกว่านะแสงขาวเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างเท่ากับแสงอุ่นนะครับนะ
แสงวอร์มนะครับนะเวลาเราอยู่ในป่าหรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วการมองเห็นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าเกิดเข้าป่าไปวิ่งเทรลอะไรพวกนี้ใช้แสง 3,000K จะดีเพราะว่าบางทีเราจะสามารถมองเห็นพวกตาของสัตว์ที่มันอยู่ที่พื้นได้เช่นงูอะไรพวกนี้นะครับนะอันนี้คือระดับโลนะครับแสงขาวนะมีเดียมนะครับมีเดียมตอนนี้นะครับได้ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ไฮนะครับนี่โอเคนะครับตรงนั้นเป็นป้ายถนนป้ายป่าชุมชนนะครับนะตรงสถานที่ที่ผมรีวิวนะครับเนี่ยเห็นไกลอยู่นะครับถือว่าสว่างค่อนข้างมากเลยเทียบกับขนาดตัวของมันเนี่ยนะครับนะไม่ได้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทอร์โบครับผมจะดับเบิลคลิกนะครับปุ่มไหนก็ได้นี่ครับตอนนี้เทอร์โบแล้วครับนะประมาณ800ลูเมนนะครับนะมันจะได้ราวๆสัก30วินาทีนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะตัดลงมานะครับมันก็จะเปลี่ยนกลับไปโหมดล่าสุดที่ใช้ก็คือโหมดแสงขาวเมื่อกี้นะครับนะมันอยู่ได้ราวๆ30วิถามว่ามันเพียงพอไหมผมว่ามันก็เพียงพอนะครับเนี่ยตัดมาแล้วครับนี่30วินะครับนะโอเคนะครับมันไม่ใช่ตัวควบคุมอุณหภูมินะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เหมือนตัวจับเวลานะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตรงพื้นที่ป่ากันเลยครับนะแบบสนามวิ่งเทรลนะครับโอเคครับโอเคครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงสนามวิ่งเทรลผมแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีริบบิ้นมีสป้ายสัญลักษณ์ต่างๆนะครับนะอันนี้คือแสงไฟระดับโลเลยนะครับนะต่ำสุดอู้ทางลื่นครับทางลื่นเนี่ยครับมองเห็นแล้วเดินได้นะครับแล้วก็เห็นรายละเอียดค่อนข้างดีมากนะครับนะคือเห็นรากมงรากไม้อะไรพวกนี้เยี่ยมเลยนะครับนะตรงนี้นะครับแจ๋วเลยครับนะมันเดินได้เลยนะครับนะในส่วนของความสว่างต่ำสุดนะครับ100ลูเมนนะครับเพราะว่าแสงที่ออกมาจากเลนตัวนี้ค่อนข้างดีมากมันรวมอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีสปิลนะครับด้านข้างที่ค่อนข้างดีนะครับนะสบายตานะครับนะแล้วก็เพียงพอครับนะสำหรับระดับโลนะครับมาดูมีเดียมครับนี่มีเดียมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นทางลงเนินนะครับแล้วรากไม้นี่เพียบเลยนะครับนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นผมใช้อยู่ที่มีเดียมผมก็พอแล้วนะครับนะสำหรับไฟฉายตัวนี้นะครับโอเคไปดูที่ลองเดินมีเดียมดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าแต่ละคนที่วิ่งเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ราวๆสักมีเดียมนะครับนะโอเคโอ้ยทางฝนตกแล้วก็มันชะดินออกไปอะครับนะเห็นไหมครับนี่โอเคมองเห็นดีมากครับนะสว่างชัดนะครับไม่ใช่หลอด High CRI นะครับแต่ก็มันมองเห็นดีอะครับในที่มืดนะครับนะแยกแยะวัตถุได้โอเคเลยแล้วก็มองเห็นชัดนะครับนี่ตรงนี้กำลังจะเดินลงไปตรงที่มันมีน้ำหน่อยนะครับนะโอเคนะครับนะนี่ตรงนี้เห็นไหมครับมองเห็นรายละเอียดต่างๆชัดเจนนะครับนะผมรู้สึกว่ามันอาจจะดรอปลงมานิดนึงนะแต่ไม่ได้มากจนน่าเกลียดนะครับอันนี้ไปไฮนะครับปั๊บไฮตัวนี้ตามคู่มือบอกว่าราวๆ500ลูเมนนะครับนะนี่เห็นไหมครับโอ้สว่างครับนะค่อนข้างสว่างเลยนะครับเนี่ยเห็นทางขึ้นเนินที่เห็นสะท้อนแสงตรงนั้นนะครับมันเป็นตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับเวลาผมมาป่าอย่างเงี้ยผมจะติดไว้นะครับผมติดไว้ทั้งป่าเลยเพราะว่ากันหลงทางครับแล้วก็เวลาเราเดินในที่มืดเนี่ยมันจะช่วยบอกทางได้อย่างดีนะครับนะเห็นไหมครับเนี่ยโอเคมากเลยครับนะไฟฉายตัวนี้คาดหัวนะครับนะเบาแล้วก็แสงดีมากครับชอบมากๆไปดูแสงขาวหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแสงขาวตัวนี้เดี๋ยวแสงขาวเบาสุดนะครับก็พอเดินในป่าได้ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยโอเคนะผมรู้สึกว่ามันไม่สว่างเท่าแสงอุ่นนะคือแสงอุ่นเนี่ยคือแสงวอร์มเนี่ยผมมองเห็นอะไรต่างๆได้ดีกว่านี่บางทีรายละเอียดมันกลืนๆไปกับพื้นนะครับนี้ประมาณมีเดียมครับมีเดียมแสงขาวนะครับแล้วก็ไฮครับ
ปั๊บไฮนะครับนี่คือไฮของแสงขาวนะครับนะโอเคนะครับผมขอโชว์เทอร์โบนะครับโอ้กดพอดีกดไม่ดีเมื่อกี้เอาใหม่นะครับได้แล้วครับเทอร์โบโอเคนะครับเห็นไหมครับดูรายละเอียดนะครับนี่คือ800ลูเมนครับเราวิ่งลงเขามาเจอลำธงลำธารนะครับแล้วสภาพพื้นที่ไม่โอเคเราต้องการความสว่างมากแล้วก็เทอร์โบได้เห็นไหมครับการมองเห็นตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับนะนี่กำลังขึ้นเนินไปครับเห็นไหมครับโอเคเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ตัดมาแล้วครับเห็นไหมได้30วินะครับนะตัดมาที่น่าจะเป็นโลของแสงวอร์มนะครับนะโลมีเดียมไฮเห็นไหมครับโอ้โหเราก็ไปต่อได้สบายนะครับนะความสว่างเพียงพอครับถึงแม้จะเป็นโหมดโลก็ตามนะครับนะโอเคเลยนะครับในส่วนของแสงแดงนะครับไปดูแสงแดงหน่อยผมปิดนะครับนี่ครับแสงแดงนี่ไม่ได้สว่างมากนะครับราวๆ10ลูเมนใช้เดินในป่าไม่ได้ครับก็ใช้รอบๆเต็นท์ใช้อะไรพวกนี้นะครับส่งสัญญาณหรือใส่ตอนแบบแสงสลัวเราวิ่งในป่าอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าไม่ใช่วิ่งบนท้องถนนอะไรพวกนี้ก็พอโอเคนะครับนะผมขอปิดแสงแดงกลับไปที่แสงวอร์มนะครับมันจะไม่มีโหมดความจำนะครับทุกครั้งสตาร์ทมาก็จะเริ่มที่โลหมดนะครับทั้งแสงขาวแสงอะไรพวกนี้แต่ถ้าเปิดไปแล้วนะครับนะมันเราสลับระหว่างแสงขาวกับแสงวอร์มเนี่ยมันมีความจำอยู่นะครับเช่นแสงวอร์มเนี่ยนะครับเนี่ยเราจำไว้ที่ไฮใช่ไหมครับนะโอเคนะครับแล้วเราสลับไปแสงขาวแสงขาวเราโลใช่ไหมครับกลับไปที่แสงวอร์มอีกครั้งนึงมันก็จะมาที่ไฮอยู่นะครับนะทำนองนั้นครับนะโอเคนะครับโดยรวมผมชอบไฟฉายตัวนี้นะครับคาดหัวตัวนี้เพราะว่ามันเบาครับมันเบามากๆนะครับแล้วก็แสงสว่างนี่ดีเลยนะครับนี่เห็นไหมผมกำลังตามทางมานะครับนะสนามนี้ก็เป็นสนามที่ผมกับพี่ๆในทีมมาทำไว้นะครับนะครับโอเคเลยครับเนี่ยนะครับนะก็เป็นไฟฉายคาดหัวตัวหนึ่งที่น่าจะเหมาะสำหรับนักวิ่งเทรลนะครับนะอาจจะใช้เป็นตัวหลักตัวสำรองก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะก็บอกได้เลยว่าดีครับดีน่าเล่นนะครับข้อควรปรับปรุงของไฟฉายตัวนี้นะครับนะก็คือในส่วนของแบตเตอรี่นะครับนะคือผมมองว่ามันน่าจะมีช่อง USB-C ชาร์จจากข้างนอกได้อันนี้มันต้องแกะนะครับนะค่อนข้างจะเสียเวลาถ้าเกิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของหลอดไฟนะครับไนคอร์น่าจะบอกหน่อยว่ามันหลอดอะไรนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็สนใจเรื่องหลอดเนาะอย่างผมเองก็สนใจเรื่องหลอดนะครับนะโอเคนะครับนี่เห็นไหมครับดาวฮิวลงไปนะครับนี่มองเห็นรายละเอียดนะครับนี่คือไฮนะครับนะแสงวอร์มไฮนะครับจริงๆถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดพร้อมกันได้นะผสมกันแต่อาจจะเป็นโหมดอื่นนะครับอย่างเช่นเลือกแสงขาวเป็นระดับโลอย่างเงี้ยถ้าแสงวอร์มเป็นอีกระดับนึงอะไรพวกเนี้ยน่าจะดีเลยนะครับนะโอเคนะครับก็โดยรวมเป็นไฟฉายคาดหัวที่น่าเล่นครับนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวโชว์เทอร์โบนิดนึงผมกดไม่ดีเมื่อกี้มือเดียวเนาะโอ้ครับเห็นไหมครับสว่างมากโอเคเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้น่าเล่นครับนี่ตอนนี้ขึ้นเนินนะครับเห็นไหมครับว้าวมองเห็นชัดเลยนะครับนี่ตัดลงมาแล้วครับได้30วินะครับนะโอเคนะครับก็มีประมาณนี้ครับนะเกี่ยวกับไนคอร์ UT27 นะครับนะก็ฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามช่องหน่อยนะครับก็วันนี้คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ